สวัสดีเด้อจ้าไอ้ตุ๊กตาพาฝันพ้อกันอีกแล้วจ้าพอดีเมื่อคืนนี้เรามาแต่งอันอันเนี้ยค่ะห้อยต้นนั้นห้อยลูกบอกของอันแก๊สบอลนี่นะเรามาแต่งเมื่อคืนแต่ว่าเอ้ยบ่ได้ถ่ายไปเบิ่งเนาะเพราะว่ามันหึงมาเอ็ดแล้วมาอันเอาอันกล้องลงมาก็เลยมาอันเสื้อได้เสื้อแต่ห้อยพันเนี่ยจ้าห้อยพันลงมาแบบนี้อันนี้เอ็ดเป็นสองสีค่ะปีนี้เป็นสีแดงโทนแดงกับโทนเขียวโทนแดงกับโทนเหลืองขาวชมพูกับลูกบอลอันลูกบอลกับปีนี้บ่ได้ซื้อเลยจ้าลูกบอลเก่านั่นแหละจ้าแต่ว่าเอามาผสมกันเอาอันนี้มาเป็นโทนสีเหลืองอันนี้โทนเหลืองไอ้ตุ๊กตาไอ้โทนเหลืองก็เอาได้ห้อยลงมาจ้ะเห็นนะห้อยลงมาก็นี่จ้ะลูกบอลตัวนี้มาเป็นลูกบอลแก้วจ้ะแก้วสีชมพูนับไม่ได้อันนี้ก็ได้นี่ก็เอาห้อยเอ้ยทุกตาก็เอาเสื้อเอาได้ห้อยตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแขวนเสื้อนําอันกลางไม้ค่ะกลางไม้ที่เฮาอันเฮานะไซส์ว่าเฮานะเอาอันยาวเท่าหรือกว้างเท่าหรือสีหนาแล้วแต่ความชอบของคนนะจ๊ะเด้อถ้าชอบอันที่มันอันยาวอันเฮาก็เสื้อยาวกว้างๆขึ้นสินี่นะคะอันนี้ก็เป็นโทนสีนึงอันนี้ก็โทนสีขาวอันนี้หันก็เป็นแก้วกันด้วยจ้ะนี่นี่ค่ะผ้าเนี่ยเอ้ยตุ๊กตาก็มีอยู่เฮียนอยู่แล้วเอ้ยตุ๊กตาก็ตัดผ้าแก้วใส่ๆค่ะบ้านเฮาเนี่ยจ้ะเอามาตัดแล้วก็ผูกเข้าไปมันก็เป็นนั้นบรรยากาศอีกแบบนึงเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่เขาก็มันก็เป็นอันนี้ขึ้นเขาก็แล้วแต่ความแต่งนะคะเนาะแต่เราแต่งนั้นค่ะนี่เอาเสื้อแล้วเขาก็อันนี้เขาก็แต่ว่าเอ้ยทุกตาบ่ได้ผูกอย่ามึงดึงขึ้นดึงลงได้ด้วยนี่นี่จ้ะเดี๋ยวมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงของพันใดเขาก็เวลาที่ว่าเขาอยากคือมันลงละลงอันต่ำเขาก็เลื่อนลงต่ำเขาอยากคือพันลงขึ้นสูงมาเขาก็เลื่อนขึ้นเลื่อนเขาบ่ต้องไปผูกพันนะคะผูกสองลูกเราก็พาดเอาสินี่นะพาดน้ำไม้ไปสิเนี่ยแล้วก็หลอดไฟที่ว่าเขาเนี่ยเสื้อที่มันอยากคือมันสว่างเขาก็เสื้อสว่างเขาอยากคือบสคนบสอบสว่างแล้วคนก็ชอบเป็นแบบอันโรแมนติกเขาก็เสิร์ฟแบบอันน้อยแดสิค่ะแล้วแต่ความชอบของคนก็เอาไปลองเอ็ดเบิ้งนะจ๊ะเด้ออันนี้ลูกบอลแบบอันมันเข้าคริสต์มาสค่ะทางนี้มันก็แต่งเฮือนมันก็แต่งเฮือนเสื้ออันต้นแก๊สโบมเนาะเขาเนาะต้นอันต้นคริสต์มาสนะคะแต่คริสต์มาสอย่างบอดายันมาฮอดดอกเพราะว่าพันอย่างบอดายทำแต่ว่าไอเดียของอันไอเดียของน้ำร้านมันก็เริ่มเอาตังแล้วนำร้านนำเตือสินาแล้วแต่วันว่าเฮานะชอบสิเลยลูกแก๊สบอลนี่ก็ซื้อได้แล้วสินาพันก็ขายแล้วเปิดขายแล้วอันนี้ก็เป็นอันเขาเอินแต่สันแองโจ้วะอันหนังอันฟ้าอันนี้ก็ได้นี่จ้าเอ้ยตาบ่ได้ซื้อปีนี้เพราะว่าเฮียนอยู่เฮียนมันมีหลายอันมันมีหลายอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันทุกเฮาเอ็ดทุกปีสินาแต่ว่าแต่แล้วแต่ว่าปีเราในเอสซิเลอร์สินี่นะคะก็มาผสมกันเอาตุ๊กตาก็มาผสมกันเอานี่จ้ะก็ลองเอาไปทำบ้างนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็ได้ก็ง่ายๆอ่ะค่ะก็บ่ได้ยากก็เฮาอุ๊ยมีอุปกรณ์ก็เฮาบ่จําเป็นจะต้องไปซื้อเยอะแยะค่ะเฮาก็ถ้าเฮามีเราก็เก็บไว้สินี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อง่ายเนาะค่ะเนาะบ่แม่นอยู่กันหรือบ่ว่าอยู่ยุโรปอยู่เอเชียก็พวกคริสต์มาสนี่เพิ่นก็จัดกันเมื่อสินี่อันนี้เฮียนเอ้ยทุกตาปีนี้อันนี้แต่ว่าโต๊ะนี่ยังบ่ได้แต่งบัดอันจัดโต๊ะแต่งโต๊ะช่วงนั้นน่ะเข้าวันคริสต์มาสเอ้ยทุกตายังถ่ายเบิ่ง
ว่าน่ะมันมีก็มีการตับแต่งไปอันแต่งโต๊ะแต่งตึกไปสิค่ะเพราะมันเป็นประเพณีพันอันนี้เป็นอันแก๊สบอลแบบอันสีอันทองขาวกับชมพูอันนี้ปีนี้เอสสีทองขาวชมพูแล้วก็สีแดงกับสีอันขาวทุกทายเอสปีนี้เนี่ยจ้ะก็เลยถ่ายมาไว้ให้เบิ่งเด้อนี่เอาผู้หรือชอบก็เอาไปอันทำเบิ่งล่ะค่ะตอนกลางคืนก็งามเลยค่ะถ้ามันมืดมืดแล้วเปิดไฟออกก็มันก็ห้อยกับแสงอันตรงกับอันลูกบอลนี่ก็งามงามมันก็คือบรรยากาศอีกแบบนึงน้ำเหินชนีนาเอาสำนีก่อนเด้อจ้าเด้อจ้านำมันเหิงโพดเพื่อมีแต่ความสุขเยอะๆผู้เหลือก็ได้เจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะสวัสดีเด้อจ้าเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันสวัสดีค่ะ